วันนี้เรามีเมนูเฟรนช์ฟรายกรอบเมนูทานเล่นเพลินๆที่ทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันครับวิธีทำนำเฟรนช์ฟรายลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่มายองเนสลงในภาชนะและซอสผงปรุงรสรสชีสตราไทยเชฟคนผสมไม่เข้ากันเตรียมไว้จัดเฟรนช์ฟรายกรอบลงในภาชนะบีบมายอชีสที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวหั่นแว่นเบคอนเจียวกรอบตกแต่งด้วยพาสลีย์และซอสผงปรุงรสรสชีสตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเฟรนช์ฟรายกรอบผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ